เซนครับออฟฟิเชียลแปลว่าถ้าทำอย่างนี้คือต้องมีตายแน่นอนใช่ไหมเจ้าของแมปเรามาคุยกันก่อนดีกว่าไหมเจ้าของแมปจะไม่เล่นแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวผมก็ขึ้นเราจะไม่เล่นอย่างนี้กันใช่ไหมเจ้าของแมปสวัสดีครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผม Flow S ครับผมหรือ Mikey เองนะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Silent Head ในตอนตี3ครับผมนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแหละเนาะก็เห็นเขาบอกว่าแมปนี้เวลาเล่นตี3แล้วมันรู้สึกหลอนขึ้นผมลองมาเล่นดูก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเรามาทำการเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าที่ตั้งแคมป์ที่หนึ่งนะผมที่อยู่บนโลกใบนี้เองนะครับก็ไม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นการเกิดเรื่องเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างนึงนะครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคมป์แคมป์แล้วก็มีตรงนี้มีวิทยุกับไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีกล่องแล้วก็กล่องแล้วก็นี่คือน่าจะเป็นคาร์โทกราฟีนะครับนะอ่านผิดก็ขออภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือกฎในการเล่นนะครับผมก็คือเราห้ามโกงแล้วก็ห้ามลงไปในน้ำใช่ไหม Do not go into the water ห้ามลงน้ำอะไรประมาณนั้นแหละนะก็คือแบบมันมีประมาณนี้เลยกฎของมันนะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะเห็นอะไรจากตรงนี้ไกลๆใช่ไหมผมคิดว่าในนั้นแหละน่าจะเป็นที่เราเล่นในวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ Bendy the Demon 18 Please send Silent Head โอ้โหเมื่อกี้คืออินโทรเกิดเรื่องใช่ไหมเอาซะแม่งคนหัวลุกเลยนะเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนเนี่ย The forest watch out for the โอ้โหเขาบอกว่าระวังสัตว์ในป่าไม่ใช่ใช่ไหมโอ้จะพูดพอดีอย่าเข้ามาแม่จะพูดพอดีว่าไม่ใช่นายใช่ไหมนายไม่จะน้องๆไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมแหมโดนแบบโดนกัดเลยทุกคนโอเคเราไปต่อดีกว่า your stuff ก็คือของคุณของคุณโอเคไปเราต้องง้างหน้าไม้รอใช่ไหม do not enter ก็คือ do not enter ก็คือห้ามเข้าครับทุกคนห้ามเข้าไปในนี้แต่ว่าผมจะเข้าทำไมเหรอเพราะผมต้องผ่านแมปนี้ไปให้ได้ใช่ไหมล่ะทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ผมจะใช้หลักการที่ผมเล่นแมปผีมาตั้งแต่ชั่วโลกชั่วขณะตั้งแต่เด็กจนโตผมจะเดินทางด้วยทางที่มีไฟอย่างเดียวถ้าไม่มีไฟผมจะไม่เดินครับโอเคตอนนี้เสียงเดียนจะลาที่สุดก็คือหมาเราต้องดูหมาให้ดีๆนะครับก็นี่คือ watch out the siren ก็คือระวังไซเรนโอ้โหระวังไซเรนแหมมีเกิดอย่างนี้ด้วยนะระวังไซเรนเฮดใช่ไหมทำไมไม่บอกมาให้หมดน้องน้องจะไม่ทำอะไรใช่ไหมน้องไม่ทำอะไรโอเคคุยกันได้อยู่คุยกันได้อยู่โอเคครับทุกคนตรงนี้มีบ้านพักที่มีคำว่าเฮดใช่ไหมเนี่ยมาย่อเฮดอย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูรอบบ้านก่อนเราเข้าไปในบ้านผมเฮ้ยด้านบนมีกล่องอยู่ทุกคนนะโอเคขวามือไม่มีอะไรใช่ไหมต้องดูให้หมดทุกคนคือผมเล่นแบบผีมาเยอะแล้วผมแม่งเป็นคนข้างที่แบบว่าตกใจง่ายมากโอเคทุกคนเราจะเข้าบ้านกันเลยนะ3 2 1เอ้าไหนอ๋อนี่ไงโอ้เป็นระบบประตูที่แบบว่าอุ๊ยปิดประตูให้ด้วยโอเคขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านที่มีแบบว่าบ้านหลังที่ไม่มีคนมาก่อนใช่มั้ยถ้าไม่มีคนมาก่อนผมจะได้นอนอย่างสบายใจเดี๋ยวถ้ามีเจ้าของบ้านกลับมาตอนดึกอันนี้ผมไม่มาเคลียร์ด้วยแล้วกันนะเจ้าของแบบมาเคลียร์ผมด้วยแล้วกันนะว่าให้ผมมานอนบ้านใครก็ไม่รู้โอเคตรงนี้น่าจะเป็นเก้าอี้นะครับทุกคนไป let's go คืนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพักผ่อนกันก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วด้วยยังไม่ทันได้กลืนเลยแม่งตื่นซะแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราทำการรีสปาวพอยต์หรือว่าทำการแบบว่าเซฟตรงจุดตรงนี้นะครับเวลาเราตายหรือว่าอะไรคือเราจะมาเกิดตรงนี้เนาะแปลว่าถ้าทำอย่างนี้คือต้องมีตายแน่นอนใช่ไหมเจ้าของแมปเรามาคุยกันก่อนดีกว่าไหมเจ้าของแมปจะไม่เล่นแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวผมก็ขึ้นก็ต้องเราจะไม่เล่นอย่างนี้กันใช่ไหมเจ้าของแมปฮะ
อันนี้คือหน้าตาของผีไซเลนเฮดใช่ไหมทุกคนคือผมไม่เคยเห็นหน้าตามันเลยนี่คือครั้งแรกของผมนะครับขอยิงนี่แน่แม่ทำอะไรฉันไม่ได้อดีอยู่บนหลังคาโอเคทุกคนในกล่องนี้มีอะไรมีโกลเด้นสวอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูทิศก่อนว่าเราจะไปทางตรงนั้นมีหอคอยอยู่แล้วก็ทางซ้ายมีไหมทางซ้ายไม่มีครับทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะไปทางเฮ้ยมันหายไปไหนอะเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้นะเราไม่เอาอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมขอโทษผมพูดเล่นนะอย่านะอย่าทำอะไรผมนะขอร้องล่ะโอเคทุกคนเราชินอะไรวะเนี่ยนายจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะถ้ามาทุกคนคือประเด็นเนี่ยโอเคกลับมาละเจ้าไซเลนเฮดเมื่อกี้เจ้าอยู่ตรงไหนนายจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะคุณทำแบบผมขอเป็นมุมอย่างนี้ได้ไหมเปิดมายังไม่ทันให้กูได้เดินเลยเล่นกูซะเลี้ยวทุกคนผมเห็นมาแล้วผมคิดว่าเราต้องเดินอ้อมครับผมต้องเดินอ้อมถ้าผมไม่อยากโดนมันฆ่าโอเควิ่งเลยแล้วกันวิ่งขึ้นบนผมคิดว่าภารกิจของผมคือต้องวิ่งไปที่หอคอยตรงนั้นโอเคไม่มาใช่ไหมไม่ตามมาใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่ตามมานะครับตรงนี้มีอะไรมั่ง You need code to open เขาบอกว่าให้เราตามหาโค้ดแล้วก็เพื่อมาเปิดประตูตรงนี้ครับทุกคนโอเคโอ้ยมันมาเลี้ยวมันมาอะไรวะเนี่ยโอ้ยคือเข้าใจแล้วทุกคนถ้าเราได้กันเมื่อกี้คือกระดาษครับทุกคนคือกระดาษแล้วให้เราตามหาให้ครบ6อันแต่ว่าเมื่อกี้แม่งจังหวะมึงฆ่ากูน้องจะเอาใช่ไหมพี่กำลังตามหาโค้ดอยู่ทุกคนเมื่อกี้ทางขวามันมีมันอยู่ทุกคนผมจะไปจากทางซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ผมไม่เอ้ยนี่ไงอันนึงโอเคโหได้2อันเหลียวเมื่อกี้อ๋อที่มีอะไรขาวๆขึ้นข้างบนอ่ะมันน่าจะมีโค้ดนี่ไงทุกคนโอเคเล่นเป็นแล้วจ้าอย่าเข้ามาโอเคต่อไปผมคิดว่าจะเป็นทางนี่แล้วไอ้นี้มันคืออะไรเนี่ยทุกคน water bottle คือใครตีอ๋อหิวตายโอ้ยหิวอย่านะน้องอย่าทำอะไรเลยมันมาแล้วคนสู้กับไซเลนไม่พอต้องมาสู้กับพวกนี้อีกแล้วเนี่ยนี่อันนี้คือน่าจะเป็นน้ำมนต์นะครับผมดูจากทรงแล้วคนทำแมปนี้น่าจะเป็นคือกันผีแน่นอนน้ำมนต์กันผีใช่ไหมไหนขอลองชิมหน่อยกันไม่เห็นจะมีอะไรเลยอาจจะกันผีก็ได้ทุกคนช่วยหนึ่งโอเคทางนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรเลยฮะคือถ้ามีโค้ดขาวๆแบบไม่ใช่โค้ดขาวดิถ้ามีควันขาวๆขึ้นด้านบนก็คือจะมีกระดาษอยู่ตรงนั้นนะครับแม่นึกว่านี่ๆๆเจอละนึกว่าเล่นเกมอะไรนะ Slenderman อันนั้นนะอีกอันนึงมั้ยอีกอันนึงตรงนั้นอีกอันนึงตรงนั้นเรารีบเดินกันก่อนที่ไอ้ผีหัวลำโพงมันจะมานะโอเคแถวๆนี้แหละนี่ไงโอเคครับได้มาอีกอันนึงเหลืออันสุดท้ายเดี๋ยวต้องเช็คหน้าเช็คหลังก่อนผีที่มันมาแบบไม่รู้ตัวจริงๆแบบเมื่อกี้เล่นผมซะแบบหัวใจแบบหายไปครึ่งนึงแล้วอ่ะนะโอเคทางซ้ายไปได้ไหมทางซ้ายเพราะว่าผีหัวลำโพงมันจะอยู่ตรงนั้นแม่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะอย่านะน้องอย่านไอ้น้องผมเรียกมันน้องได้ไงวะเนี่ยอย่านะผีเปรตหัวลำโพงนายอย่าเข้ามานะขอร้องล่ะเราลาดน้ำมนต์ถ้าท่วมตัวขนาดนี้ยังเข้ามาอีกนี่คือนายมันสุดยอดแห่งผีเลยนะโอเคผมขอขึ้นไปทางนี้แล้วกันนะครับโอเคฮึบโอเคครับดูหน้าดูหลังให้ดีก่อนแม่งเดี๋ยวโผล่มาแบบไม่รู้ตัวอีก
ี่ทุกคนอยู่ด้านบนเลยโอเคอึ๊บโอเคครับโอ้อยู่บนต้นไม้หรอแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยแล้วตัดไม้ได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนตัดไม้ไม่ได้มันเป็นโหมดแอดเวนเจอร์คือเราไม่สามารถขุดอะไรได้นะครับทุกคนอ๋อเวรกรรมอยู่บนต้นไม้แล้วจะขึ้นยังไงอะแมพผมจะเอาเอาวะโอเคขอโทษก็ได้แม่ผมก็คิดว่าอยู่บนต้นไม้ทุกคนจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้เองมาเราครบ6อันแล้วต่อไปต้องหาอันนี้น่าจะเป็นกุญแจในการออกใช่ไหมแล้วเรากุญแจนี้ไปตรงไหนล่ะโอ้ย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 คือแมพบอกห้ามลงน้ำทุกคนแล้วผมลงน้ำโอ้โหขออภัยครับขออภัยจริงๆผมลืมเลยลืมสนิทเลยเอาแล้วผมจะไปยังไงอ่ะตรงนี้มีทางขึ้นอยู่โอเคขึ้นได้แล้วแล้วจะเอากุญแจนี้ไปไว้ตรงไหนอ่ะมันไม่มีทางออกเหรอทางออกหรือว่าเราต้องกลับไปตอนแรกใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปเช็คตรงบ้านก่อนนะครับพี่เป็ดหัวลำโพงนายจะไม่โผล่มานะขอร้องล่ะขอร้องนะอย่าโผล่มานะยิงนะยิงไส้ขาดเลยนะโผล่มาเดี๋ยวกินน้ำก่อนทุกคนน้ำมนต์กันผีโอเคทุกคนแล้วรีเวอร์เอาไปทำอะไรได้เป็นกุญแจหรือว่ามันเป็นกุญแจตรงเปิดตรงนั้นหรือเปล่าวะตรงหอคอยแล้วกูจะเดินมาสกายทำไมวะเนี่ยโอ้โหขออภัยจริงๆทุกคนไปต้องรีบกลับก่อนถ่วงเวลาผีมาปะเนี่ยอย่านะอย่ามานะลูกนะเดี๋ยวยิงไส้แขกเอ้ยใช่ไส้แขกแหละไส้แตกเลยเฮ้ยจับแหมดอกเล่นหยอกเย็นโอเคไปนี่ยูนิตคือตรงนี้ปะฮ่าได้แล้วทุกคนไม่มาใช่ไหมขอดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคนอันนี้มันอะไรอ่ะสวัสดีจ้าเอ้ยน้องอย่านะอย่าเดี๋ยวทุกคนผมจะไม่ตายกับอันนี้จะไม่ตายกับอันนี้ไปรีบหนีก่อนโอ้ยไปเร็วไปเร็วอย่าเข้ามานะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเข้ามาเปิดประตูอย่าเอ้ยเกือบตายโอ้โหไปดึงนะทุกคนผมขอเช็คหน้าเช็คหลังก่อนผมคือหวาดระแวงไปซะหมดอะตอนนี้เฮ้ยอะไรโอ้ระฆังเรียกผีป่ะเนี่ยไม่น่าไปตีเลยโอเคทุกคนตัวนี้มีวิทยุกับเขาเรียกอะไรนะลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนครับเอาไว้ติดต่อแน่นอนโอเคนั่งก่อนกดเฮ้ยคุณได้รับการช่วยเหลือโหผ่านลิว thanks for playing โอเคครับตอนนี้มีเขาเรียกนะเฮลิคอปเตอร์มารับเราเพื่อกลับบ้านนะครับทุกคนไปพาผมออกไปจากที่นี่ด่วนๆเลยผมไม่ชอบเลยแม่งมันทำให้ผมแบบว่าขนหัวลุกไปซะหมดทั้งตัวเลยและตอนนี้เป็นเวลา3:00ด้วยนะทุกคนนะThe end จบเหลวครับนะก็ถือว่าแมปนี้เป็นแมปที่เขาเรียกยังไงดีสนุกเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันทำให้ผมแบบขนลุกได้อะเมื่อกี้แล้วหัวใจเต้นแบบตึกอะจังหวะที่มันโผล่มาแบบเขาเรียกนะจัมป์สแกร์อะเออนะก็สนุกมากทุกคนใครมีแมปผีแบบใครมีแมปผีแนวนี้อีกที่อยากให้ผมเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าส่งมาในเพจนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับบายจ้า